สวัสดีทุกคนเป็นไงไอ้เหี้ยไปดูมาแล้วนะผมถือว่าคุณคลิกดูคลิปนี้คือพวกมึงดูหนังกันแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกเหมือนผมไหมไอ้เหี้ยมีเรื่องให้สาบแช่งอะ <laughs> ระหว่างดูก็คันเป็นแน่เป็นแน่เป็นแน่เป็นใช่ไหมระหว่างดูก็คันไอ้เหี้ยเอ้ยิผมชอไปมันดูจักกะจี้จังวะซีนแอคชั่นอะเข้าซีนแอคชั่นก่อนเลยที่ผมบอกว่า ไอ้ที่มันดูแบบวัยมันจะมีช่วงหนึ่งที่สเสือมาเห่สวนเขาปนแบงค์อ่าเสือไม่เห่สวนปนแบงค์นะครับผมตอนนั้นเนี่ยเขาก็โชว์ลวดลายนะแบบเป็นซีนแบบนี้เฉินหลงเอางี้เฉินหลงเอางี้นคะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดคาแรคเตอร์ตัวนี้ด้วยนะว่าพลังของคาแรคเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนคล่องแค่วงไว แล้วก็ด้วยครั้งที่ตัวละครน,นี้คือเสือไม่เหส่วนถูกไหมครับตามประวัติเนี่ยเขาจะเรียกเสือมเหสวนเพราะว่าตัวเสือคนนี้ครับเขาห้อยพระมเหส่วนแล้วพระองค์เนี่ยมันเหมือนเป็นมีอิทธิฤทธิเรื่องแคล้วคลาดนะนะปกป้องคนที่แขวนนะครับผมในเรื่องมันจะมีการเอา,อามาริโอเอาพระอมปั๊บแล้วเบี่ยงกระสุนกระสุนยิงไหมหน่ปุ๊บ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 แล้วตอนช่วงเริ่ม เขาก็ต้องการพรีเซนต์ไงว่าเสือม่เหศวรเป็นเหมือนลิงลมนะผมจำได้เหมือนพี่ขมพูดถึงว่า,อ,าอยากให้เขาดูเหมือนเหมือนฟิลเหมือนหานุมานอะไรอย่างนั้นเน่ะเหมือนลิงตัวขาวๆนะครับเขาเพิ่มซิมโบลิกให้ฝั่งเสือมาเหศวนเป็นเชิดขาวเห็นบ่ามันะจะเป็นสีขาวถูกไหมครับเพราะว่าในเรื่องมันจะมีโตโดที่เขาเล่นเป็นเสือดำก็จะใส่เชิดดำ อ่ะนี่เขาพยายามสร้างความชัดเจนนะี่ครับแล้วก็เสือไม่เห็นสวนเนี่ยเขาก็จะต้องเร็วซีนตอนแรกนะครับที่เสือไม่เห็นสวนไปป้นแบงก์ก็เป็นการโชว์คาแรคเตอร์ด้วยโชว์พลังด้วยเนี่ยครับว่ามันแบบเออรวดเร็วว่องไวคัตติ้งไวมากซีนแอคชั่นในขุนพันธ์ภาคที่3เอาจริงๆถ้าไม่ใช่ซีนที่แบบยิงปืนกันนะ่ะเออถ้าเป็นซีนยิงปืนมันยังแบบเออเราเรายังคุ้นชินนะแต่พอมันเป็นซีนที่ ต้องสู้ระยะประชิดมันคัดติ้งช่วยเยอะอันนี้ผมเข้าใจก็มันเป็นด้วยเขาเรียกว่าข้อจํากัดหลายๆอย่างอะเนอเอ,อตัวนักแสดงเขาก็ไม่ไม่ได้มีความสามารถถึงขั้นที่โอ้โหเป็นพระเอกคิวบ๊คทุกคนก็ไม่ใช่จาพนมอะเข้าใจป้ะทุกคนก็คือเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีเรื่อง คิวบู Q oo, ที่มันจะเป็นจะต้องมีคัตติ้งช่วยนะครับเพราะไม่งั้นมันจะตายกันทั้งกองได้นะ, <c oughs> อ,ะอันนั้นเรื่องนั้นเข้าใจแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ต้องพูดกันตามตรงว่าแบบมันจะมีหลายๆครั้งนะที่ดูไม่ทันตีนใครวะหน้าเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเสือมเอ๊ะเสือมเสือมเหตุสวนตีลังกาเหยียบเหยียบตรงไหนวะอกเหยียบอกหรือเหยียบท้องหรือเอ๊ะเขาเอ๊ะ เขาทำอะไรไปวะเมื่อกี้เมื่อกี้เตะใช่ไหมหรือต่อยหรือผลักเอ๊ะเขาทำอะไรผมมีอย่างนี้ตลอดเวลาเลยพอเป็นซีนแอคชั่นระยะประชิดผมรู้สึกดูไม่ทันเลยอืมโดยรวมรู้สึกแค่อย่างเดียวว่าโอ้มันตื่นเต้นโหบิวตุกตักตุกตักพี่ขมพูดเอาไว้ด้วยว่าในเรื่องเนี่ยจะมีการใช้วงออเคสตราตลอดทั้งเรื่องถูกไหมแกแกใช้คํานี้พอพี่ขมพูดอย่างนั้นน่ะ ผมก็ไปดูเว้ยแล้วผมก็โฟกัสว่าเอ๊ะโอเควงออเคสตราแต่พอผมไปฟังปับ๊บเขาไม่ได้มีใช้แค่วงออเคสตราอย่างเดียวคือวงออเคสตราใช้ในจังหวะที่บิวเออบิวต้องการบิวพุชอารมณ์คุณขึ้นมาแต่ถ้าเป็นจังหวะบิวปกติมันก็มีการใช้เพลงใช้ดนตรีอย่างอื่นเข้ามาประกอบด้วยเช่นกันอันนี้ผมบอกทุกคนไว้ก่อนเลยผมได้ยินพอดีก็เลยพูดถึงมันเท่านั้นเองเรามาพูดถึง คนที่เราชอบกันดีกว่าไอ้สัตว์ใครไปดูมาแล้วชอบนักแสดงคนไหนมากที่สุดนะลองคอมเมนต์ด้านล่างสำหรับกูนะตอนนี้คือไอเชีย่ยโตโน่เป็นเสือดำแบบกูมันเขี้ยวไอ้สัตว์มึงจำซีนตอนรถไฟได้ปะ <c oughs> นั่นคือครั้งแรกที่เราได้เห็นพลังครั้งแรกปะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นครั้งแรก ที่เราได้เห็นพลังของเสือดำคืออย่างที่ผมพูดไปว่าครั้งเนี้ยพี่โขมเขาพรีเซนต์ให้แต่ละคนเหมือนกับมีพลังที่ชัดเจนมากขึ้นตอนภาคหนึ่งมันยังไม่ชัดขนาดนี้นะเออมันเริ่มชัดขึ้นตอนภาคสองพอมีเสือใบมาเสือใบก็จะเป็นแบบอะไรกระสุนคดปะเขาเรียกกระสุนคดปะเออแบบ แบบบบบบแล้วก็ลูกศูนย์แม่งวิ่งเสือฝ้ายก็จะมีอะไรมะนอูอาอูออูออูาออูอูอแล้วก็ปึ้งหน่าจะงังแข็งแปะแข็งโตโน่เนี่ยเขาก็มีเขาก็มีเขาจะหยิบทรายมาแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้แบบฟุ้งลูกกระสุนแม่งเข้ามาไม่ถึงตัวเขาฟุ้งด้วยความที่ตัวละครตัวเนี้ย มันมีบาดแผลเว้ยถ้าคุณจําตอนแฟลชแบ็กย้อนอดีตได้นะคุณจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตัวคุณพันธ์นะครับผมทําภารกิจอะไรสักอย่างจําดีเทลละเอียดๆไม่ได้แต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ตัวขุนพันธ์เขาบอกว่าเสือพวกนี้มันไม่ยอมออกมาโจนพวกนีนไอออกไ้ไม่ยอมออกมาใช่ไหมไม่ยอมออกมาได้ไอสัตว์พวกมึงอยู่ในนั้นไปเลยนะถ้าพวกมึงไม่ยอมออกมา กูจะใช้ไฟเผาพวกมึงไม่ให้หมดหยิบไฟปั๊บค็อหยุดกูโยนไปแล้วไหมตอนนั้นเทไอสัตว์เทด้วยลอยด้วยกู <c oughs> ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันหนังเรื่องเนี้ยทั้งเททั้งลอยในเวลาเดียวกันเออไอสัตว์หนังเรื่องนี้กูอยากจะพูดขุนพันเนี่ยทั้งเททั้งลอยในเวลาเดียวกันไอเฮียนี่ e ครั้งแรกในชีวิตกูเลยนะที่แบบเทแล้วเทจริงๆอะ่ะ ไม่ได้แบบมาปั้นเขินๆแล้วดูไม่เท่คือเท่จริงๆแล้วลอยด้วยแม่งลอยจริงๆลอยจริงจังเลยด้วยไอ้ที่ไฟกับพื้นมันแยกกันเลยแบบลอยเห็นๆเลยเป็นไฟแยกโอเคช่างแม่งเถอะแต่ลูกเขาเขาเผาพอแล้วไอ้เหตุการณ์ที่เผาตรงนั้นนะ่ะบะเอิญว่าหนึ่งครอบครัวที่อยู่ในนั้นก็คือครอ,อบครัวโตโน่เนี่ครอบครัวเนี่เสือดำเนี่ยเมียกับลูกเขาถูกไฟคลอกตายเมียและลูกเลยนะ ถูกไฟคลอกเลยนะก่อนตายจับมือเมียเอาไว้ด้วยตายคาตาระยะเท่านี้เลยไฟไหม้เมียต่อหน้าต,ต่อตาขณะกูจับมือเมียกูด้วยไฟไหม้ลามมาแขนกูเลยตอนท้ายจังหวะที่ขุนพันธ์กับเสือดำสู้กันขุนพันธ์จับแขนรู้ได้เลยไฟคอกจริงๆก็แอบแบบตกใจนิดน,นึงนะว่าขุนพันธ์อุย้ยท่านความจำดีจังเลยครับไหนบอก ปลาบเสือมาเยอะท่านรู <Incred ibly logical> it, ้ไ <Labor> ด <ator il fi> ้ไงว่าไอ้ไฟเนี่ยคือไฟจากการเผาครั้งไหนจับได้ป่ะเขาอาจจะแค่แบบเคยเป็นพ่อครัวแล้วก็โดนไฟลวกไงทอดปลาโดนไฟลวกก็ได้เปล่าช่างแม่งนะครับก็เขาก็พยายามแบบสรุปไวๆประมาณนั้นหนังมันจะมีความสรุปไวๆจริงๆไอ้จุดเนี้ยมันมีตั้งแต่ขุนพัน ภาค1ภาค2ก็เป็นคือสรุปไวๆรีบๆสรุปนะครับเพราะเหมือนจะจบแล้วก็สรุปสรุปปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยนี่ก็เขาก็เหมือนรีบรีบรีบสรุปนะครับขุนพันจับปั๊บไอสัตว์ลอยไฟลวกเฮ้ยกูรู้ได้เลยไอสัตว์เพราะว่ามันมีแค่ฉากเดียวอ่ะให้คนดูดูถูกไหมล่ะเออมันมีแค่ฉากเดียวแล้วให้คนดูดูเฮ้ยไอนี่มันจำได้แฟลชแบ็กแฟลชแบ็กสักพักโอ้โอหอ๋อฮะเฮ้ยสักพัก เหมือนลูกผู้ชายตีกันแล้วก็แบบปุ๊บปุ๊บ,บ,บดีกันเถอะนายแมนแมน,มนดีกันเลิกต่อยกันวะเอ๊ะกลับบ้านแดกเหล้าดีว่ะแล้วก็แบบได้เลยมึงมันตายในนะ้ำมือกูอย่างเดียวที่ไอ้ขุมพังไอ้แชด a c <oughs> t ชอบผมว่าอคติ้งผมชอบนะแต่อย่างที่กูบอกในหนังเรื่องนี้มันมีอะไรที่กูเกลียดและชอบ เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งลอยและเท่เกิดขึ้นพร้อมกันตัวละครที่กูชอบแต่มันก็มีเหตุผลที่กูวัดได้ฟักลูกเมียมึงตุ้ย,ยไอ้ท่านขุนเนี่ยไอ้หน้าหนวดเนี่ยฆ่าลูกมึงไฟคลอกตั้งใจไม่ตั้งใจไม่เกี่ยวแค้นไม่ใช่เหรอสะสมหลายปีนะเวย้ยไอ้เฮีย เป็นเสือเลยนะป้นฆ่ามีคดีติดตัวเยอะไงไอสัตว์แสดงว่านานต่อยกันสองทีคืนดีเลยอระบทจะง่ายก็ง่ายเกินง่ายแบบง่ายอ่ะแบบง่ายง่ายชีวิตพวกมึงนี่ไม่ง่ายคืนดีกันง่ายให้อภัยกันง่ายง่ายเหลือเกินอีกจุดหนึ่งที่กูไม่ชอบนะในหนังเรื่องนี้ไอ้คนนี้ไล่ไปก่อนนะเท่าที่นึกอะไรออกก็พูดออกไปก่อนนะนะ อีกจุดหนึ่งที่กูนึกออกตอนนี้ไม่ชอบเลยไอ้หมอผีส้นตีน่ยเข้าใจ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 เขาต้องการจะขยายให้มันมันมีสเกลใหญ่ขึ้นเพราะว่าตามสเต็ปของการทําหนังนะภาคหนึ่งเท่านี้ภาคสองภาคสามัมนต้องใหญ่ขึ้นอลังการขึ้นคนดูจะได้จุใจมากขึ้นน่ะคือคนดูคาดหวังอ่ะภาคสามแล้วอ่ะเขาก็ต้องการทําให้มันอลังขึ้นเหตุการณ์หญ่ก็เข้าใจแต่โอ้ ผีผีมามีบีแล้วก็มีหมอบีมาเชือดไก่ดําไก่ไก่ดํากูเห็นตีนกูกูรู้ว่าเป็นไก่ดาจากตีนกูเห็นตีนไก่มันมันดำปิดเลยกไก่ดําแน่แน่นะครับจริงๆไม่น่าเชือดหน้าเอาไปตุน <c oughs> หิวเลยหิวข้าว <c oughs> ไก่ตุนเลยหิวไก่ตุนเลยก็ามาเชือดปั๊บทาพิธีปุ๊บ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 ปกผีหน้าผีเต็มเลยไอสัตว์ไม่มีตัวไหนไม่ลอยเลยผีเนี่ยไอเฮียลอยทุกตัว ไม่ใช่ลอยแบบบินได้นะหมายถึงลอยอ่ะไอเฮียซีจีลอยอ่ะไม่ได้หมายถึงลอยแบบบินได้แบบผีบินได้แคสเปอร์ลอยอย่างนั้นไม่ใช่มันมันลอยมันมันดูไม่จริงมันดูไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่อ่ะก็ไม่เป็นไรเราก็ดูไปเพราะว่ามันมันมีช่วงจังหวะเท่อย,อยู่เดี๋ยวก็ว่ากันแต่ไล่ผีตัดสลับ บิลจังหวะบิวเข้าใจอยู่จังหวะตัดอะนะมันก็ต้องบิวอะบิวบิวผีบิวบิวผีพูดไงดีในคมเมนเซอร์เออมึงนึกภาพในโคมเมนเซอร์อเสกหน้ากระดูกกับมึงเล่นแดโบกันปะมีใครเล่นแดโบบ้างกูกูแฟนแดโบนะเออแดโบแล้วรอแดโบที่ที่ดี <c oughs> มึงนึกถึงในคมเมนเซอร์ถ้าใครเล่นแดโบนะนึกถึงในคมเมนเซอร์เสกหน้ากระดูกรรอย่างงั้นเลย <c oughs> ความรู้สึกผมอะ ระหว่างดูไปอ่ะไอจังหวะที่เขาตัดบิหนะผีกับหน้าในโคมเมนเซอร์ที่ไล่คาถาปรมก็แบบปดีบึงบังป้ดีบึงบังป้ดีบึงบังป้ดีบึงบังตัดมาก็เห็นน้าทาอยู่ท่าเนี้ยฮ่า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 เห็นน้าทำอยู่หน้าท่าเดียวอ่ะกูก็แบบวนซ้ำจนมันจะกลายเป็นคอมเมดี้แล้วนะอะไรเงี้ย รู้สึกได้ว่าเหมือนช่างตัดเขาอาจจะไม่ค่อยมีของให้บิวอะเออเพราะเขาจะบิวผีกลับไปนะผีนะเ,เห็นผีคลาดนะมีอยู่ช่วงสลับอยู่แค่นี้แล้วกูก็แบบรู้แล้วนะเออสถานการณ์ตรงนั้นน่ะมันมีคนชุลมุนอยู่เป็นร้อยเลยนะแม่งบิวนะผีกับไอ้แกงผู้เท่า แก๊งผู้เท่าก็เหมือนเอามาแค่แบบเขาเรียกอะไรอะคือในในในคนทํางานอะเนาะเอ่อยิ่งถ้าเป็นผู้กำกับที่เขาได้มีส่วนร่วมกับนักแสดงรุ่นเก่าๆเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนความสุขของผู้กำกับอะที่เขาได้เอานักแสดงรุ่นอาวุโสมาแจมในหนังเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหมันยอดสักหน่อยหนะ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้มีแบบเหมือนซีนพีชีพเท่ๆเรามาตายแบบเสือกันดีกว่าว้าวแบ้งอย่าหาว่าผมอย่างนู้นอย่างนี้คือ ขอโทษนะนะนะจักรจีสัตว์ <c oughs> จังหวะที่น้้ามงเรามาตายแบบเสือกันเถอะทำเหมือนทํานิ้วติงนังด้วย <c oughs> ติงนังนางตังนิงกูรู้ว่าจะเต้นอ่ะกดระเบิดอสัตว์เอ้ยเฮีย <c oughs> แล้วสักพักก็พวกน้าก็ตายมึงจำไอ้เสือดำไม่ได้เหรอเสือดำมากนาะโตโน่เราเนี่ยนะ้ามีอาวุธคู่ใจลูกซองแฝดเลยนะ ไอ้เฮียซัดก,กระบาลแยกแบงกลับมารวมกันได้แล้วพวกนาผีชีพอะมันจะตุยเยอะเดินไม่ได้ะเดินอะเดินอะถอยแล้วบ่วงบ่วงบ่งโดนฆ่าตายก็ไม่ ก,ก็โดนฆ่าตายก็โดนฆ่าตายก็ไม่เป็นไรนี่ก็โดนฆ่าตายซีนเท่ๆก็ยังเกิดขึ้นเยอะแบบโอ้ยไปเดี๋ยวฉันยันหลังให้เออว่ากันไปจริงๆมันเป็นบรรยากาศเดียวกับไอ้นี่เลยฟอร์มดักทิวดอนน่ะที่แบบโอ้ยมันได้แล้วผีดิบแม่งไล่มาแล้วไปซะไปซะโอ๊ยโดนกินอะ่ะ <c oughs> ใจ้ปะ <c oughs> มันอย่างนั้นก็นยังได้อะ่ะนี่คือแบบระเบิดพีชีพ บ่วงแล้วมึงก็เห็นว่าไอ้ผีตัวนั้นน่ะหน้าดำคุณเรียกว่าหน้าดำได้ไหมหน้าดำแกควงลูกซองเท่ๆซัดก,กระบาลแบมแยกรวมกันได้แล้วหน้าระเบิดทน,นคิดว่ามันจะตุยไหมไอ้เฮียแล้วทุกคนตรงนั้นน่ะก็คือ เป็นเสือถูกไหมล่ะคือในเรื่องอ่ะเขาพรีเซนต์ว่าเสือทุกคนเขารู้จักกันหมดเหมือนนอกจากอาวุธปืนและของมีคมที่เสือต้องพกแล้วเนี่ยเสือทุกคนมีความรู้เรื่องคาถาอาคมด้วยไม่ได้เป็นคาถาของตัวเองก็มีความรู้เรื่องคาถาของเสือคนอื่นพวกน้าแม่งอาวุโสด้วยอาวุโสยิ่งอาวุโสเนี่ยน่าจะยิ่งรู้เลยว่าไอ้คาถานี่คืออะไรเข้าใจปหรู้จักแน่ๆว่าคืออะไร แล้วอยู่ตรงนั้นด้วยน้าขึ้นลงอะ่ะขึ้นลงตรงนั้นน่ะก็แม่งก็เจอขนาดพวกขุนพันเดินขึ้นลงยังเจอเลยไอ้พวกตำรวจเนี่ยเดินขึ้นผ่านไอ้ซอกหินผ่านนะยังเจอเลยนี่ทางเข้าบ้านน้าด้วยซ้ำนะจะไม่เจอมันเลยเหรอน้าน่าจะรู้จักเพราะฉะนั้นถ้าน้ารู้จักมันร่าจะมันเมคเซนมากอะ่ะที่พวกน้าจะรู้ว่าการกระทำเนี่ยมันจะไม่สำเร็จอะ่ะ มันจะทําให้ตุยไม่ได้อะคือเหมือนพีชีพตายฟรีเลยอารมณ์แบบเล่นด .a จะแพ้แล้วไอ้เหี้ยจะแพ้ปล่อยจอยปล่อยจอยเลยกูไม่เล่นละปล่อยจอยกูไม่เล่นละไม่เล่นเลยปล่อยจอยเลยนั่งเบลอเลยไม่จอยกดระเบิดปังงงเลยกูคือแบบมีคําถามเยอะมากเลยกับช่วงนี้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้ากูสามารถบอกให้คนที่ฉายเลยพอดี ดูในโรงมันไม่ใช่กูดูคนเดียวไงเราก็นั่งนิ่งๆแล้วคิดในใจถ้าอยู่บ้านกูพอสจริงๆถ้าอยู่บ้านกูควักรีโมทพอสปั๊บแล้วเดี๋ยวนะพวกนาะคือเหมือนเหมือนเหมือนเป็นผู้เท่าถูกไหมเป็นผู้อาวุโสเลยเป็นเสือรุ่นเกา่าความรู้น่าจะเยอะแน่ๆเรื่องของเขิงทําทำไมพวกนาทำแบบนั้นงงที่หายแล้วเรื่องนี้นะมันมีช่วงหนึ่ง เฮีย er. พี่ขมผมรู้เลยพี่ขมต้องการจะทําอะไรบรรยากาศแม่งเป็นประมาเต็มแน่พี่ขอมอะ่ะแม่งชอบดูหนังซูเปอร์ฮีโร่แม่อันนี้น่าจะงแง่แทะนะเพราะว่ามันตั้งแต่ภาคสองเราเห็นอยู่แล้วพี่ขมเขาจะพยายามทําให้เป็นเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่ไทยคุณพันะ่ะทําให้เป็นเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่ไทยเหมือนหนังมาเวล์อย่างนั้นเลยเนะครับแต่ว่าภาคเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งขอ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 ง,ของหนังอะ่ะผมรู้สึกว่าขุนพันธ์แม่งบรูซเวนชัดชัด อยู่ตรงกลางฮ้กูเคยกินน้ําร่วมสาบานกับเสือไว้แล้วกูก็เป็นผู้ประดูงความยุติธรรมไอ้พวกตํารวจก็เป็นศัตรูของกูในขณะที่เสือก็เป็นศัตรูของกูถึงแม้ว่าช่วงท้ายๆเรื่องเนี่ยขุนพันจะดูแบบมาช่วยทางฝั่งเสือนะมากกว่าด้วยซ้ําแต่แบบมันจะมีช่วงนึ่งะที่แบบตํารวจก็ศัตรูโจรก็ต้องปราบในขณะที่ประชาชนก็เริ่มตั้งคําถามว่า ขุนพันทําเกินกว่าเหตุหรือไม่ไอ้เหี้ยกูนี่คิดเลยนะพี่โขมพี่จะใส่มา้เนี่ยแบบขุนพันนั่งขี่ม้าแล้ว I'm rich ก <c oughs> ูรอกูรอเหมือนกัน I'm rich <c oughs> เหมือนแบบมีคนถามพี่พี่ เสือมเหสวนเขาก็มีอมพระเมเหสวนแล้วก็แบบยิงไม่โดนอพี่ดำานีพี่ดำ,ดำโตโน่ของเราเนี่ยเขาก็มีเสกซ้ายแป๊บปาใส่ลูกกระสุนลูกกระสุนหายไปในพริบตาพี่พี่ใบเนีพี่ใบเราก็จะมียิงลูกกระสุนติดตามปู้แล้วตาม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 ,ตาม,ตามย้อนดูอย่างนั้นอนะ่ะเหมือนผิวปากย้อนดูฟิวฟิวฟิวแล้วพี่พ,พี่มีพลังอะไรกูก็รอเลยว่าออ I'm rich <laughs> กูคิดงั้นจริงแล้วแม่งมันก็จะมีช่วงหนึ่งเลยที่ขุนพันแม่งสบับสะบอบจริงๆไม่ใช่ช่วงหนึ่งนะหลายช่วงเลยภาคเนี้ยเขาจะเหมือนเซตว่าขุนพันเริ่มอายุมากแล้วของเริ่มเสื่อมพระอาจารย์ที่เป็นเหมือนอาจารย์ที่เขาเคารพก็เสียชีวิต แล้วในภาคนี้ตัวพระนะครับที่เป็นอยู่ที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านนี้เขาก็ไปตามตามกลางดึกเลยนะเพราะว่าท่านกําลังจะไปแล้วไปตามขุนพันธ์มาคุยกันพระท่านก็ถามว่า,อาของที่กูให้มึงไปมันยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมยังคุ้มกบาลมึงได้อยู่ใช่ไหมขุนพันธ์กย็ยังได้พระอาจารย์ยังได้อะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็พูดเอาไว้เหมือนเป็นกิมมิคเล็กๆของขุนพันธ์ในภาคนี้มึงมึงจำเอาไว้นะโคงกับพันน์ะ มันไม่คงกระพันตลอดไปมันมีเสื่อมเหมือนกูตอนเนี้ยที่แก่แล้วกาลังจะไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ของมึงยังมีแต่มันจะไม่อยู่กับมึงตลอดไปมันมีวันเสื่อมจริงๆพระอาจารย์เรื่องน่าจะบายบายแล้วก็ไปจ้าก <c oughs> ็คือ,คอมีสีพระอาจารย์สังลาก็คือเป็น จุดยืนของขุนพันธ์ในภาคนี้นะครับที่ของเขาเสื่อมในขณะที่โจรรุ่นใหม่ๆอย่างเสือมเหศวรนะตอนนี้คือ,อยังวัยรุ่นอยู่ถูกไหมเป็นเสือรุ่นใหม่ณปัจจุบันมีเสือมเหศวนเสือดำโอ้โหม่งฟิตปังๆพี่โขมเขาคุยกันในรายการของพี่โอ,อ๊ตอ,อ่ะในโคตรครัวแล้วเขาคุยว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ออโตโนโ,โตโนโเขาเล่นซีนแล้วเขาอินมากใช่ปะเขาอินมากแล้วมันจะมีซีนที่ต้องแบบกระชากคอขุนพันธ์มาแล้วก็แบบ ปล่านพลรารพล่าบพล่านพลรารพล่านพลานพล่านพ่านพลานพล่านพล่านพลานอลารพล่านพล่านพล่านล้านพานพ่านรานพล่านพานพลานพ่านพานพานพ่านพันพ่านพ่านก็่านพล่านพ่านพ่านพล่าบพ่านพานร่าบพ่ามรานพล่านพ่าวพานพามพานพ่านพ่านพล่านลานพ่านพล่านล่านพ่านพานพานพ่านพานพ่านพานานพอ่าน่านารพ่า่านานานลาานานพ่านพานานพา่าานพานพ่านาาาาา ซีนไหนวะเข้าใจป่ะซีเอ๊ซีนนี้ป่ะซีนในรถไฟไหมในรถไฟมันก็จะมีซีนที่โตโนโเ่เขาจับพี่จ่อยนะกดที่หน้าต่างแล้วแบบเหมือ,อ,อนจะให้ชนเราหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าผมนั่งดูอยู่แล้วเอ๊ใช่เพนะราะวแบบ่าซนะีนนี้นี่ก็ใกล้นะนี่ก็ระยะแบบอย่างงี้เลยนะนี่ก็ใกล้นะ หรือว่าจะเป็นตอนท้ายพอดูไปสักพักเอ๊ะหรือว่าจะเป็นอันนี้วะมันจะมีซีนที่เ,เสือดํากับขุนพันธ์สู้กันไอ้อออออสีนิเท่ซีน้เท่เ,ทเหมือนเป็นซีนแบบลูกผู้ชายนะเออถอนของสู้กันไอ้อเหี้ยเหมือนนึกภาพว่าคนที่มีคาถาคมนักเลงทั้งคู่ใจถึงทั้งคู่ถอนของมึงกับกูถอนของต่อยกันเลยวะเออโหเป็นโคตรเท่แล้ว โอ้โหโตโน่เป็นเป็นเสือดําได้โคตรดีด้วยเข้าซีกับพี่จอยนี่คือแบบโอ้โหโกูนี่ขนลุกพอๆกับตอนที่พี่จ่อยแสดงอยู่กับพี่น้อยวงพูเลยโอ้โหแม่โคตรขนลุกเลยอ่ะมันจะมีซีนที่เขาสู้กันมันถอนของสู้กันแล้วมันก็จะมีเหมือนกันที่คุยประจันหน้ากันแล้วแบบจริงๆไม่ก็เยอะหลายซีนกูไม่รู้หรอกกูก็นั่งจ้องไม่ใช่อหลรที่จะบอกคือเนียกูไม่น่าดูคลิปนั้นก่อนเลยกลายเป็นว่าโฟกัสกูไปอยู่ที่เอะโตโน่เขาติดโควิดจากซีนไหน ก,กูหาแต่มันน่าเสียดายนะพอพูดถึงพี่จ่อยกับโตโนโ่ด้วยคำที่ภาคเนี้ยอย่างที่ใครถ้าใครดูคลิปก่อนหนะ้านี้ที่ตัวไม่สปอยคุณจะรู้ว่าผมชอบมากที่สุดคือโตโน่นะผมเซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยเฮียกูชอบโตโน่มากสุดเลยผมมีคำรู้สึกว่าในเรื่องนะขุนพันภาคสามเนี่ยโตโน่คือคนที่ทำให้ผมเชื่อได้มากที่สุด ว่านี่คือเสือดาจริงๆนี่คือตัวละครตัวนั้นจริงๆนี่คือสําหรับผมคือโตโน่ประสบความสำเร็จมากในเรื่องนะเออสาหรับนักแสดงถ้าเขาโฟกัสว่ากูจะต้องเป็นเสือดําให้ได้แบบสนิทร้อยเปอร์เซนตโตโน่แม่งสนิทสุดถ้าเปรียบเทียบในจัก,กรวาลน,นะสามภาคนี้ลองจากพี่น้อยเลยนะโตโน่เนี่ยจริงๆแล้วผมกลับรู้สึกเสียดายเลยด้วยว่าเฮีย ตอนพี่น้อยอ่ะตอนนั้นอันทวียรูคือเขาเน้นที่อันทวียรูกับตัวขุนพันมันเลยมีซีนนั่งคุยกันหน้าศาลาตรงนั้นน่ะแล้วก็แบบเหมือนพี่น้อยคือไม่ได้มาจริงหรอกคือเหมือนแบบมาเข้าในนิมิตถูกปะมาเหมือนอในเรื่องจริงเขาจะชักธงถูกไหมมันมีการชักธงเหลืองขึ้นบนภูเขาบูโดแล้วก็เย้ย ขุนพันขุนพันจะมาปราบผู้เหลือสัตว์มาเด้ชักธงท้ารบเขาตัวพี่โขงเขาเอามาตีความเป็นการแบบเหมือนเข้ามาในนิมิตแล้วก็แบบมาคุยการบ้วนลูกกระสุนแบบที่พี่น้อยแกมีปัญหาว่าบ้วนไม่ได้สักทีมันปุ๊ดเนี่ยแกอะะก็เรื่องเป็นเรื่องหลังกองไปเมื่องหลังไปแต่ตอนนั้นนีะ่ะซีนทอล์กซีนนั้นคือมันมาก ทำไรเหรอเจ้านาย <c oughs> จําได้ปะไอสัตว์กูยังจําได้เลยอันฮาวียาลูกับขุนพันแมงซีนนั้นทอกันโอ้โหม่งมันมากเสือดำน่าจะมีซีนตอนที่แมงโมโหอะโตโน่เล่นฟีลิ่งโมโหได้โคตรโคตรมันเลยเว้ยทุกครั้งนะที่เขาโมโหสังเกตดูนนะเขาจะก้มหน้าสีห้าองศาเหมือนจะพุ่งไปข้างหน้าตลอดคือด้วยความที่เขาอาจจะเซตอัพนะว่าเสือดำเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลย เพราะด้วยความที่ลูกเมียเขาตายแล้วเหมือนทั้งชีวิตเขาจบไปแล้วเขาออกปล้นทุกครั้งเขาสามารถตายได้ไม่เสียายชีวิตเพราะว่าสิ่งที่เขารักเหมือนหัวใจเขาถูกพลากไปนานแล้วเออตัวละครตรงนี้มันเลยแบบเหมือนดําเนินดับเหมือนดําเนินชีวิตด้วยอารมณ์เอออารมณ์มันกูมีของขลังกูไม่ต้องมายืนสวดแบบ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอมพระแล้วปุ๊บ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 เบี่ยงไม่ต้องกูถือใจยิ่งเหร ได้เลยยิงมาได้อะไรอยา่างนี้โห,โหมันโคตรเท่เลยแล้วผมอะ่ะเลยรู้สึกว่าไอสัตว์ไม่น่าเสียดายน่าจะมีซีนทอให้สองคนนี้มันคุยกันในตอนคลิปอ่าตัวไม่สปอยผมพูดเอาไว้ว่าหนังเรื่องนี้มีส่วนที่กูชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกันและมีส่วนที่กูขนลุกด้วยไอสัตว์นี่คือครั้งแรกเลยนะที่กูดูหนังไทยแล้วกูรู้สึกว่าแผลโคตรเยอะเลย แต่ตอนจบเรื่องกูขนลุกมันจะมีช่วงสุดท้ายตำรวจต้องพูดว่าคนของทางการแหละคือโดนปลดแล้วมันก็คือเป,เป็นแผนของทางฝั่งรัฐบาลแฟนๆของนักการเมืองของตำรวจเลยพวกนั้นนี่แค่ผมอ่ะก็คือตำรวจตีต่างแล้วกันตำรวจมาปัาป๊บใส่สูตรมาอย่างกับมาเฟียมีปืนนูน่นนี่ครบเต็มสูบคือชิปหายเสือไม่เหสวนที่รออยู่ตรงนั้นก็คือม่งตุยหมดแน่สักพัก ขุนพันธ์มาช่วยแกงผู้เท่าตรงนั้นมาช่วยเสือดํามาช่วยสุดท้ายทุกคนโจรทุกคนสามาัคคีมาช่วยกันเสือใบแหกคุกมาก็มาช่วยนะครับและมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่สี่กี่คนวะสี่ห้าจริงๆมันคือสามคนเออจริงๆคือสามคนมีเสือมเห็สวนเสือดําแล้วก็ขุนพันธ์ใช่ไหมเดินแต่ขุนพันธ์มึงจําได้ปะที่ผู้เท่าท่านผู้เท่าอ่ะระเบิดฆ่าตัวตาย บ้านทอย่างกับไม่รู้จักไอเฮี้ยผีหน้าบ้านมึงแท้ๆไม่รู้จักเฉยอข่าตัวตายปั๊บแล้วไม่สําเร็จอ่ะผีพวกนั้นก็ลุกขึ้นมาปึ๊บแล้วขุนพันเขาก็ออกมาใช้ดาบของเขาอ่ะเออดาบของเขาคืออาคมแก่กล้าใช่ไ่มฟันฆ่าได้ฟัน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 ,ฟนสกพักมันเยอะพอมันเยอะปั๊บเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี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 ่ยยคือสิ่งที่แม่งโอเค พี่โคมเขาหยอดเอาไว้ว่าขุนพันนะ่ะเวลาปราบโจรแต่ละคนนะ่ะเขาจะเอาเศษผมอะไรอย่างเงี้ยเอาชิ้นส่วนอย่างเงี้ยนะันผมจําไม่ได้เขาเอาอะไรบ้างแต่เห็นแค่ว่าเขาหยิบเศษผมออกมาจากปากกระกปืนแล้วเขาเก็บเอาไว้นะครับในเรื่องมันมีคนสงสัยเพราะคนดูของเราก็สงสัยถูกปะเราไม่ได้รู้เรื่องคาถาคมนีเราไม่ได้รู้เรื่องข,าาของข,องข,องของังถูกไหมเราไม่ใช่เซียนพระเซียนของขลังเราไม่รู้หนังเขาก็ตั้งคําถามให้ เออพี่โขมเขาเขาเขาพอที่จะแบบจับทางถูกแล้วว่าคนดูแม่งสงสัยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้ตั้งคําถามไปในเรื่องมีตัวละครตั้งคําถามก็คือทําไมผมได้ยินว่าขุนพันธ์เขาจะตัดเศษชิ้นส่วนของโจรที่เขาไปปราบเก็บไว้ในปากกับปืนมีตํารวจเขาก็ตอบให้ว่าอ๋อท่านก็แบบแค่เหมือนสะกดวิญญาณน,นีจะได้ไม่แบบต่อตายไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่มาจองราจองผ่านเข้าอะไรอย่างเงี้ยแตไ่ไม่ใช่ มันมันมันสะกดวิญญาณจริงๆแต่ไม่ใช่เพื่อการจองร่างจำผานแต่เพื่อการนํามาใช้ไอ้เฮี้ยโคตรเท่ผู้เท่าตายหมดแล้วผีไม่ไม่ตุยขุนพันมาชักดาบฟัน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 ซักพักเปิดประกับปืนหยิบเศษผมของใครก็ไม่รู้หยิบมากระจุกหนึ่งถ้ามันจะหามากเลยนะถ้าปลารำคาถาปั๊บแล้วเป่า ออกมาเป็นอ e ีแพนเค้กโผล่มาจากซ่วมนะเป็นเป็นพี่โกตีออ่ะและ e ้วอีแพนเค้กอะไรแ่แต่เขาเป่าปั๊บเป็นเสือฝ้ายกับอันาเวียรูเ <laughs> ชื่อป่ะข,ขนลุกมากจังหวะที่อันนาเวียรูกับเสือฝ้ายและ,ะคุณพันสู้กับผีตรงนั้นนะ่ะ เป็นจังหวะที่ซีจีลอยเฮีย้ยเลยกูไม่น้เป็นหนึ่งในท็อป10ซีนที่ซีจีโคตรลอยเลยแต่แม่งโคตรเท่เลยทั้งเฮี้ยและดีในเวลาเดียวกันสัตว์กูทำตัวไม่ถูกเลยรู้แค่ขนลุกเชื่อป่ะในใจกูก็แบบโอโห้ไอสัตว์ลอยเฮี้ยเลยแต่อดีราลีนกูหลั่งเว้ยขนหัวกูลุกขนตูดกูลุกพี่น้อยวงภูเขาก็ด้วยความที่อ่า เรื่องถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคุณไปดูได้ศูนย์หนึ่งคุณพันเดอะซีรีส์คลิปที่หนึ่งตอนที่หนึ่งผมทําเอาไว้คือบอกเล่าเรื่องราวของเสือจริงๆนะครับที่เป็นเหมือนต้นเรื่องจริงๆนะครับที่พี่ขมเขาเอามาเล่าอะ่ะเออนะผมทำเอาไว้คลิปแรกเป็นอันพิเยรูเรื่องราวของอันพิเยรูก็คืออ่าอันพิเยรูเนี่ยในความเป็นจริงเขามีต้นแบบเป็นอเวส д ดนะครับเป็นจอมโจรอเวส д ดนะครับผมแล้วมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งตอนที่อเวส д ดอเขาโดนจับ คุณพันเขาไปเจอว่าลูกกระสุนที่เขายิงใส่เอเวสดารเนี่ยมันอยู่ในปากของเอเวสดารของโจนคนนี้แบบเยอะมากขุนพันยิงเข้าหน้าผากโจนคนนี้ยิงเข้าหน้าผากของโจนเอเวสดารไม่เข้าเว้ยเป็นแค่รอยข่วนเหมือนรอยข่วนขวนแมว,ว,ว,วตามตามเรื่องเล่าเขาบันทึกไว้แบบนั้นเ,นเป็นรอยข่วนปั๊บแล้วเสื้อก็ไม่ขาดตามตัวก็มีรอยกระสุนแต่ลูกกระสุนของขุนพันเนี่ะแม่งอยู่ในปากเขาหมดเลยพี่ขมเข้าเอาตรงนี้มา a d a ให้พี่น้อยเออเป็นเหมือนวิญญาณของอาร์เวียรูที่ขุนพันเขาเรียกมาพลังของมันก็คือดูดดูดแม่งดูดดูดูดดเท่สัตว์เสือ้ายเสือ้ายนี่อย่างเท่เลยตอนภาคสองผมยังไม่กีดเสือไายขนาดนี้นะแต่พอเสือไฝ่าตายปับ๊บเท่กว่าตอนเป็นเยอะเลย <laughs> ไอพลังเขาอะ อูอานะมาอูออูอูตูตาตูตาอึ้งโคตรท่เลยจังหวะที่เฮียและเท่ในเวลาเดียวกันคือไอ้จังหวะที่หน้ามึงปื๊บแล้วค่อยๆเป็นผีโอ้มันไอ้เฮียคือซีจีมันลอยเว้ยทุกคนแต่มันเท่ไปหมดเลยไอสัตว์แล้วจังหวะนั้นน่ะขุนพันแม่งสู้เว้ยสู้กับผีในขณะที่เสือฝ้ายที่เป็นผีก็สู้อานวีก็สู้สู้เหมือนแบบ ไอ้เฮียเหมือนคนพลังเต็มอ่ะเหมือนพลังมาเต็มอ่ะคือสาเหตุที่ขุนพัน่ะแม่งพลังมาเต็มขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าก่อนที่เขาจะออกมาสู้กับผีอ่ะเขาเติมพลังมาก่อนด้วยบลูไลออนถ้าคุณไปดูขุนพันแล้วคุณรู้สึกว่าเต็มไปด้วยซีนแอคชั่นและเต็มไปด้วยคนที่ไม่หมดแรงและคุณอยากรู้สึกไม่หมดแรงแบบผู้ชายเหล่านี้นี่เลยบลูไลออนเอนเนอรี่ดิ เครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นสมที่จะช่วยรีเฟรชและรีบูตทำให้วันหนักหนักของคุณนั้นได้ไปต่อเหมือนได้เติมพลังเต็มถังอีกครั้งหนึ่งแม่งเหยียบให้มิดไม้ไปเลยบูไลออนสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะครับผมหรือจะไปที่ช h อ p e e หรือ Lazada ก็ได้เซิร์ชคาว่าบูไลออนสามารถสั่งซื้อมาเก็บไว้เพื่อเติมพลังที่บ้านได้เช่นกันกระป๋องละ 25บาทเท่านั้นอย่าลืมครับมาผูกสิงในตัวขุนด้วยบลูไลออนครับกลายเป็นว่าช่วงจังหวะจบแม่งโคตรเทขุนพันแม่งเออเือมเหเุสวนโดนยิงปั้มเสือดำโดนยิงปุ้มขุนพันเหลือคนเดียวนะเหลือคนเดียวกับกับเนโคเมนเซอร์กับร่างอวตารของเขาที่มีเสือฟ้ายแล้วก็อันวิลูอันทวิยลูอยู่นี่ ผมมันก็เนอมาอูอาอูอาอูอืออแล้วก็อันพาวิเยรู้ม่นก็ดูดอยู่ดูดอยู่ดูดอยู่ตามอ้างอิงจากความเป็นจริงเขาที่แบบอมลูกกระสุนอย่างเงี้ยดูดดูดูดดูดูดักพักขุนพันแม่งควักบาสุก้านะไอ้เฮียอยู่ดี้ก็ใส่แอคชั่นรีเพย์บาสุก้าตั้งอยู่ตรงนั้นเฉยพอดีพอดีควักมาปั๊บมีลูกด้วยไม่ต้องบรรจุไม่ต้องเฮียยิงด้วยคนเดียวฟัง คนป้ายตายผมถึงบอกไปตอนคลิปที่ไม่สปอยไงครับว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบเจ็ดประจันบาลน,นะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบออมือปืนโลกประจันคุณน่าจะชอบแน่เพราะมันมีกลิ่นความเวอร์วังแบบหนังไทยแบบนั้นนะ่ยมีกลิ่นของความเวอร์วังแบบเจ็ดประจันบาลแบบมือปืนโลกประจันตอนเจ็ดประจันบาลตอนมือปืนโลกประจันสำหรับผมก็แฟนตาซีนะแต่มันไม่ชัดเท่านี้ มันไม่ได้มียมมาทูตคือปกติแล้วเนะี่ยผมเคยได้ยินว่าคนเล่นของอะ่ะมักจะไม่ตายดีเขาแล้วคนเล่นของเนี่ยมันก็จะมีวันที่ของเสื่อมมันมีโอกาสที่พอคุณของเสื่อมปับ๊บคนที่เขาของเขายังแข็งแรงอยู่่ะของเขายังแข็งอยู่เขาก็จะมาเอาคืนคุณได้ในช่วงนั้นอะไรอย่างนั้นนะแล้วเขาก็ตีความเลยว่ามันก็จะมีเหมือนยมมาทูตเป็นเหมือนยมมาทูตเลยแบบยมมาทูดเลย เออเป็นล่างดําๆเป็นยมมาทูตอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีการตีความเรื่องผีเรื่องหมอผีมีสัตว์ไร่เข้ามาจริงๆจระเข้ผมไม่เคยชอบเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ชอบเพราะมันรอยนะไม่ชอบเพราะผมมองว่ามันมันมัน,มนถอดออกได้อืถอดออกได้ผมยอมอย่างนี้เลยด้วยในฐานะคนดูนะผมยอมเลยด้วยว่าถ้าขุนพันธ์ภาคสามจะเอาจระเข้ออกแล้วเอาเวลาที่จระเข้โผล่มา ไปเพิ่มให้เสือดํากับขุนพันธ์ได้มีซีนทอลกแบบประจันหน้าแบบเฮ้ยเพราะมันมีบาดแผลด้วยกันนี่ขุนพันธ์ฆ่าลูกฆ่าเมียของเสือดําแผลในใจเสือมีแผลไอ้ต้องเอาคืนมันน่าจะมีซีนเท่ๆก่อนจะมาได้สู้ได้ดวลกันนะพบผมเห็นเลยว่าโอ้โหแม่งโตโนโเ่เขาส่งแรงอาฆาตออกมาแบบ โหแทงตากูแบบเปรี้ยง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 ไม่มีสีนให้ถกให้ท้อก,กันแบบตอนแบบพี่น้อยวงพลูบ้างเหรอแบบไม่มีอเแบบเสียดายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในแคบผมเรื่องขุนพันภาคสามเนี่ยก็เป็นหนังที่ผมรู้สึกเอนจอยนะแล้วก็รู้สึกแบบ What the fuck แผลเยอะมากเลยในเวลาเดียวกันนะคบเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่ององสำหรับผม เฉยๆคอนฟิกก็จะอ่อนๆหน่อยทุกอย่างรู้สึกว่าแบบปมปัญหาหนึ่งก็จะผ่านแบบปั๊บๆผ่านปั๊บๆผ่านเสือดำออขุนพัน์ฆ่าลูกข้าเมียมึงเลยนะโอ้โหแม่งโดนเผาทั้งเป็นเลยนะลูกเมียมยึงไะเผาต่อหน้าแล้วไฟนั้นก็คือขุนพันธุ์เป็นคนก่อถูกปะ่ะคืนดีกันต่อยกันแปบ๊บเดียวคืนดีกันละช่วยกันตายด้วยกันขาดแค่นอนเฮือกใจแล้วผมได้เป็นตำรวจแล้วใช่ไหม เนี่ยขาดแค่นี้เท่านั้นเองกลับใจโจรกลับใจอีกแล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเรื่องเรื่องบทก็ก็เฉยๆนะครับเรื่องการแสดงอันเนี้ยเน,นี่ยชอบอันเนี้ยชอบโทโนโ่เสือดำโคตรชอบมันสัตว์แล้วก็เรื่องโพสงานโพสงานต่อตอบก็เฉยๆนะครับมาตรฐานหนังไทยมีแผลให้เห็นเยอะด้วยแล้วก็ตามงบนะพูดเรื่องเรื่องพวกนี้ก็เป็นไปตามงบแต่ว่าเห็นแผลเราก็พูดกันว่า แผลนะนี่นี่แผลนี่นี่แผล,แผลเพราะฉะนั้นนะครับหนังเรื่องขุนพันภาคสามผมให้ไว้ที่6คะแนนครับใครให้ขุนพันภาคสามไว้ที่กี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์ดูนะอย่างที่ผมบอกไปว่าบางครั้งอ่ะหนังที่เราชอบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า10คะแนนเว้ยแล้วเราจะชอบมันนะบางทีบางครั้งอ่ะหนัง10คะแนนน่ะมันเป็นหนังที่ไอ้เหียบ,บทดีมากแข็งแรงมากเป็นหนังเต็ม10สสำหรับคุณเลยแต่มันเสิร์ฟบิวไม่เก่ง ประเด็นที่หนังมันเล่าอยู่มันเสือกเป็นประเด็นที่เราไม่ได้สนใจมันขนาดนั้นเออมันไม่ได้มีส่วนร่วมกับประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาของเราอะไรย่างเงี้ยผมถึงบอกไงครับว่าการชอบหนังเฮีย้ยไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การไม่กล้ารักและไม่กล้าเข้าไปดูหนังเรื่องนั้นด้วยตัวคุณเองออันนี้ยโคตรจะแปลกเพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะถ้าใครที่เป็นคนที่ทํางานดึกๆ นะครับคุณมักจะแบบต้องมีวันที่ไฟงานดึกๆมีติดตู้เย็นไว้ได้นะครับนี่คือบูไลออนนะครับเครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นโสมนะครับทานง่ายอร่อยด้วยและให้พลังงานได้ดีมากๆนะครับผมกระป๋องและ25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับลองดูนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆร้านค้าใกล้บ้านไม่มีจิงจก็เข้าไปใน lazada shopee สั่งได้ครับส่งถึงบ้าน นะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คคบับใจหรือเฮี้ยดับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ